สำหรับพี่ตั้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่เข้าวงการครับ2529 ก็30ปีครับ30ปีที่รู้จักกันมาเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนคนนี้เป็นยังไงก็เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนมีช่วงที่เราสนิทกันมากแล้วไปไหนด้วยกันตลอดเพราะว่าเล่นละครเล่นหนังเล่นอะไรด้วยกันแล้วก็พอทำงานกำกับก็ห่างกันนิดนึงแต่ก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไอ้เปิ้ลก็ติดต่อกันแดงนะครับแล้วก็จะว่าไปเราแดงเป็นพ่อสื่อแม่สื่อทำให้คนสองคนนี้รักกันครับที่แดงความรู้สึกความผูกพันที่ตัวพี่จริงๆสนิททั้งคู่ทั้งตัวพี่ตัวแล้วก็เปิ้ลจริงๆแล้วอ่ะเราทำงานกับพี่ตัวมานานแล้วก็หลายเรื่องมากเวลาที่อยู่ในกองถ้าแบบพี่ตัวแบบมีมุมของพี่ตัวอยู่ตลอดเวลาแบบเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับใครก็จะมีแดงนี่แหละที่คอยแบบว่าเข้าไปหาแกแล้วก็ทีก็รู้ว่าแกชอบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปทำให้แกแบบใจเย็นให้แกแบบที่พี่ตัวเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอ่ะเวลาทำงานอะไรอ่ะเขาก็รู้สึกต้องไปเป๊ะอ่ะเวลาที่เขารู้สึกไม่พร้อมทีไม่พร้อมหรือไม่ได้อย่างใจอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนความหงุดหงิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนวันหนึ่งเป็นพี่ชายเราแล้วเขาก็จะสอนเราแล้วเราเล่นกับเขาบ่อยมากไม่ว่าละครเวทีไม่ว่าละครทีวีหรือเป็นหนังเรื่องแรกก็เล่นกับแกคือแบบแกจะเป็นคนที่คอยแนะนำให้ความรู้เรื่องการแสดงเพราะเมื่อก่อนเราไปเล่นแรกๆเราไม่เก่งแกก็จะคอยแบบแดงมันต้องอย่างนี้นะเว้ยมันมุมกล้องมันต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคอยสอนเราเมื่อก่อนเราเหมือนนางแบบไปเล่นละครเล่นหนังอ่ะมันไม่เป็นอ่ะแล้วพอเราได้เล่นกับพี่ตั้วครับทุกครั้งพอเป็นแบบได้เล่นกับสลันยูป๊อปดีใจมากว่าแบบได้เล่นกับพี่ตั้วนี่อุ่นใจจริงๆเพราะว่าเขาแนะนำเขาเป็นแบบไม่เหมือนเป็นคนแปลกหน้านั้นเราก็จะสบายใจที่ได้เล่นกับพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยทราบข่าวตอนไหนจริงๆอ่ะได้รับรู้ครับตั้งแต่เขาล้มแล้วเปิ้ลโทรมาเราก็เลยพาพี่ออฟไปหาพี่ตัวก็ยังพูดแบบเรื่องพอดหนังอยากทำหนังเล่นด้วยกันนะออฟเล่นด้วยเขาเคยเล่นเรื่องโกยมาด้วยกันแล้วก็หลายเรื่องที่เขาเล่นคู่กันเรือนแพอะไรพวกนี้เขาก็จะแบบเหมือนพอดอยู่ในหัวว่าเรามาเล่นแบบเหมือนเป็นรุ่นอาวุโสที่คู่กันแล้วไปแบบหนีเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขายังบันเจิดมากอ่ะอยากทำงานอยากฟิตอยากอะไรแดงอย่าลืมนะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอมาวันหนึ่งเปิ้ลก็โทรมากลางคืนแล้วก็แบบบอกว่าไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเรามีประชุมนะพี่ออฟก็กระสับกระส่ายอยากจะไปมากๆแต่ว่าทีมงานมากันเต็มเลยทุกคนก็รู้ว่าพี่ออฟแบบกระสับกระส่ายไม่มีสติที่จะประชุมแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องว่าบทตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรก็ไม่รับรู้อะไรแดงก็เลยบอกว่าออฟไปเถอะเดี๋ยวแดงประชุมต่อก็เลยให้ออฟไปกับลูกสาวบีบีก็ไปกันก็โชคดีมากๆอ่ะที่เขาไปทันได้เจอแล้วก็ได้คุยได้สวดมนต์ได้แบบส่งพี่ตั้วอย่างแบบสงบอ่ะก็คือรู้เมื่อวานรู้เมื่อวานจริงๆรู้มาก่อนหน้านั้นแต่ว่ารู้ว่าแย่แล้วอ่ะคือจะเล่าบรรยากาศตอนนั้นหน่อยได้ไหมครับไม่มีอะไรครับก็คนคนหนึ่งที่จะไปจะหมดลมเขาก็เราก็บอกพูดคุยก็บอกว่าพี่เอกคุยบอกว่าอ้าวปล่อยเอามาเป็นผู้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันยึดติดกับมันผมก็บอกพี่ตั้วพุทโธพุทโธพุทโธ
ไอ้หนูในหนังใครจะร้องไห้ก็เอาออกไปนอกห้องไม่ให้พ่อต้องกังวลใจหรือเป็นห่วงแล้วก็ไม่มีอะไรครับแค่นั้นก็พยายามพูดกับพี่เขาพูดตลอดเวลาพูดตลอดเวลาให้เขารู้ว่าคนที่เขารักอยู่รอบร้อมตัวเขาหมดตลอดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปไหนถือว่าเร็วไหมคะสำหรับเพื่อนก็ตามเวลาของเขาครับเรากำหนดอะไรไม่ได้เราไปบอกว่าเขาต้องจงอยู่ถ้าถามเราเราก็เลทของเราก็จะบอกว่าอยู่นานๆเถอะผมรักคุณใช่ไหมครับสำหรับคนที่เราไม่โชคเราก็รีบให้มันตายอย่างนี้เหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากำหนดอะไรไม่ได้เลยครับเพี้ยวมีอะไรอยากจะพูดถึงเพื่อนคนนี้ก็ไม่รู้มันพูดไม่ออกครับเพราะว่าถ้าผมว่าเขารู้ว่าผมคิดยังไงแล้วก็เราคิดยังไงกันนะครับผมไม่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนผมเหมือนพี่เหมือนน้องมีกัน3คนนะครับแม่งพูดเรามีอยู่3คนคือผมพี่เอกแล้วก็พี่ตั้วนะครับสนิทมากที่สุดก็ที่สุดละครับพี่คิดว่าพี่ตั้วเป็นแบบสุดยอดอ่ะเขาเหมือนอัจฉริยะเวลาเขาทำงานอะไรเขาจะมีส่วนร่วมในการทำงานเสมอหมายถึงเขาก็จะดูบทเขาจะช่วยแก้บทเท่าที่ทำได้ทำให้ดีที่สุดถ้าเขาคิดว่างานนั้นน่ะมันยังไม่สมบูรณ์แบบเลยเงี้ยเขาจะเข้าไปช่วยในฐานะที่เขาก็รู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วเขาก็จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเป็นคนคุณภาพตั้งแต่ก้าวเข้าวงการตั้งแต่อยู่สถาปัตย์จุฬาแล้วจนมาถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นคนคุณภาพอยู่คือที่สุดของวงการคนหนึ่งเลยเป็นเพชรเม็ดงามจริงๆพี่ตั้วเป็นคนเป็นคนที่เป็นทรงคุณค่าทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะศาสนาบ้านพี่จุ้ยอยู่เนี้ยอยู่ใกล้วัดนาคปกเขาบำรุงตลอดชาติก็เรารู้อยู่พี่จุ้ยทำอะไรเพื่อชาติพระมหากษัตริย์ท่านต้องมีหลีดมาพระราชทานหลีดมาเพราะอะไรเพราะคนคนนี้รักทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นคนไทยสมบูรณ์แบบสุดครับ